สวัสดีครับพวกเราเดือดนักแก๊งคนดีกลับมาตามคำเรียกร้องอีกแล้วกับคลิปแรกเงิน1บาทกับรถ1ล้านบาท จากคลิปที่แล้วเราใช้เงิน1บาทแลกของไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเราได้ผมออฟไว้ราคา 8,000 กว่าบาทมาปอท้อวันนี้ผมกับปอนจะเอาผมไปแลกกับอะไรบ้างและมันจะกลายเป็นอะไรบ้างโอ้ยจะได้รถหรือยังเนี่ย EP เนี้ยพร้อมไหมไปดูกันถ้าพอร์ตแตกผมยอมกลับไปเริ่ม1บาทใหม่หลังจากที่ใน EP แรกทุกคนชื่นชอบกันมากๆแล้วก็คอมเมนต์ออกมาอยากต่อ EP 2แล้วคือเราเร่งไปถ่ายกันทุกวันเลยเราจะเอารถมาให้ทุกคนให้ได้แล้วตอนนี้เราก็ยังอยู่กันที่เดิมเป็นพรมอยู่เลยจากวันนั้นมาวันนี้ก็อยู่ที่สยามไม่ได้เรากลับบ้านไปแล้วแล้วค่อยมาใหม่ไงไม่อาบกันเลยอาบแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับมาทีไรไม่ได้มีเรื่องดีแน่ๆเลยไอ้แก๊งนี้ผมกำลังทำภารกิจอันใหญ่หลวงอยู่ครับขาแรกมีสิ่งของมาเทรดครับผมจะเริ่มจาก1บาทครับผมจะเทรดไปให้ได้1ล้านนะเพื่อไปซื้อรถตู้1คันครับแล้วตอนนี้จาก1บาทแปลเปลี่ยนเป็นอันนี้นะครับโอ้ยด้วยโอ้โหคันหัวเลยให้เขาเลือกให้สิเวลาจะด่าเป็นอะไรต่อเฮ้ยเลวัสสุพีมแมคบูดี้เราก็บอกนะอันนี้ก็จะเป็นผมเอาไปเนาะครับเราเอาสนใจจะเทรดเป็นอะไรครับพี่เป็นอะไรอ่ะหมีเป็นหมีแบบิกเฮ้ยเฮ้ยสเตปเปอร์เฮ้ยมีสองตัวมีตัวเล็กด้วยเฮ้ยตายอันนั้นไปเทต่ออันนี้ไอ้ของมันเอาน้องกลับไปด้วยมันเป็นคอลเลกชันอะไรเนี่ยพี่อันเนี้ยของแอดมอสกับสเตปเปอร์อ๋ออันนี้ปกติเขาขายกันเท่าไหร่ครับราคามันน่าจะเพิ่มขึ้นแล้วน่าจะประมาณ12,000ประมาณนะโอ้เราต้องหาคนไปเทต่อจากคนสู่แบบิกจากแบบิกจะสู่อะไรแบบิกจะสู่รถเลยได้ไหมเฮ้ยจบ EP ต้องจบ EP จบ EP ที่รถเลยนะขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับพี่ถ้าใครจะซื้อเสื้อผ้าทั้งแบรนด์ไทยแบรนด์ต่างประเทศสายสตรีทไม่พลาดที่นี่แน่นอนนี่ตัวนี้อย่างเท่ยังไงก็ฝากร้านนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ได้เอาผ่านเร็วๆดีครับอันนี้ไม่ได้เนี่ยซื้อนิดนึงอุ่นเราเปลี่ยนจากโพมอฟไว้เป็นแบบนี้เรียบร้อยแล้วมาแล้วต่อไปเราไปหาต่อกันดีกว่าไปเดี๋ยวไปดูกันว่าจะไปยังไงต่อโอเคนี่ทุกคนผมบอกเลยความชาญฉลาดของผมอย่างนึงคือหลังจากที่เราเสร็จจากร้านโกอัพแล้วเรากลับไปนอนบ้านก่อนคืนหนึ่ง สองคืน เพื่อไปคิดจะไปเทรดต่อที่สถานที่ไหนซึ่งนี่เห็นปะงานกีตาร์แม็กเราเจอพอดี Facebook มันรูดมาเขาเอาแบบิกดีดไม่ใช่แล้วเราเอากีตาร์ไปเทรดต่อเป็นไงโอ้ยโคตรฉลาดอะพี่อะฉลาดฉับเฉียวฉับเฉียวฉับเฉียวด้วยฉับเฉียวคืออะไรว่าฉลาดฉับเฉียวหลักเหลียวหลักแหลมหลักแหลมในวงการดนตรีเราแม่งเด็กพร้อมบวกต้องรู้จักเราบ้างแหละสักคนนึงเนี่ยเดี๋ยวถามได้เลยพี่ครับมีอะไรเทรดไหมครับอ๋อนี่ว่าถามว่าพี่ครับรู้จักพวกผมไหมครับบอลพีมเครื่องดูพีมพี่เนสยัดใช่จริงปะเนี่ยมาดูคอนเสิร์ตนี่มานี่เลยกูได้เหยื่อแล้ววันนี้มาหาที่กันเงียบคุยก่อนเข้าเรื่องเลยครับผมเข้าร่วมโปรเจกต์สุดพิเศษของเราอยู่ๆก็ดึงตัวมาคือโปรเจกต์แลก1บาทสู่รถ1คันซึ่งตอนนี้มันเดินทางมาถึงแบบิก1กล่องแล้วพี่มีอะไรจะแลกไหมอันนี้ก็ได้ไงเอาแลกเสื้อเลยขอดูหน่อยแบบิกแท้ใช่ไหมของแท้ดิเนี่ยชุดแล้วเลยชุดเสื้อนี่ได้แหวนเสื้อสร้อยรองเท้าชอบรายการนี้จังเลยครับผมแป๊บนึงนะพวกขอเทสก่อนไปคุยข้างบนได้ไหมอยู่นี่เหรอพี่ใช่พี่ทำงานอยู่ข้างบนด้วยอ้าวจริงเหรอชอบมากเลยกำแพงนี้จะบอกนะจะแลกบันไดกับกูเนี่ยเอาขึ้นรถไม่ได้นะผมว่าแลกกับสถานที่ที่นี่เลยดีกว่าผมให้ได้หมดทุกคู่เลยนะมีกลิ่นเปล่างั้นเอาคู่นี้แล้วกัน
เฮ้ยเพราะว่ามันไม่ใช่ของผมครับเดี๋ยวเนี่ยในนี้ก็จะมีเหมืองด้วยแล้วเฮ้ยเทศกับเหมืองเอาหลีกตัวนึงได้ฮะพี่ผมเข้าไปดูได้ไหมเฮ้ยพาเรามาเจออะไรวะเนี่ยทุกคนจีโน่เห็นไหมรู้รู้ไหมนี่คืออะไรอะไรครับนี่คืออะไรขุดเหมืองก็คือเนาะเหลืองอะไรทีเดียวด้วยความที่ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากไปดูคอนเสิร์ตอยู่ข้างล่างดีๆนะอยู่โหนี่ได้ไงเนี่ยตัวนี้ก็น่าสนใจแรกอะไรดีนึกออกแล้วเฮ้ยเฮ้ยฮัลโหลตำรวจครับเฮ้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยขึ้นมาดิไม่ดูประตูหนีไฟได้เลยเขานึกถึงเหมืองใช่ป่ะก็นึกขึ้นได้ว่าถ้าสมมติว่าเราให้เป็นพวกคริปโตอ่ะเฮ้ยเฮ้ยจริงด้วยอ่ะเอา1 BTC ครับ1 BTC รู้เหรอเฮ้ยเป็นตุ่มเลยตัวนี้ประมาณเท่าไหร่400,000กว่าบาทตัวเนี้ยผมปรับราคาแล้วกันพี่โก6ไม่เนียนวะอ่ะอันนี้อยู่ประมาณ 20,000 นะประมาณ 20,000 16,000 20,000 อ่ะอันนี้ปกติเขาขายกันเท่าไหร่ครับ 12,000 ประมาณนะเดี๋ยวขอดูกราฟแป๊บนึงเฮ้ยถ้าได้ก็คือได้ถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้พี่เอาไปเลยถ้าได้เท่าไหร่ขอเท่านั้นถ้าไม่ได้กูก็ไม่แลกไงถ้าไม่ได้กูก็ขาดทุนอยู่แล้วจะได้เราไปอยากเทรดเท่าไหร่ครับเทรดเท่าไหร่อ่ะพี่ก็ออกออเดอร์ประมาณที่มันพอจะได้น่าจะ 30,000 เฮ้ยถ้าถึงนะถ้าถึงนะถ้าไม่ถึงถ้าไม่ถึงกูก็ไม่แลกไงง่ายๆก็ได้ถ้า 30,000 คุณเราเป็นคริปโตไปคุณเราไปแลกเป็นอย่างอื่นไงมาเทรดกับพี่ก็ไปเทรดอีกทีนึงนะเนี่ยใช่พี่ท้องต้องไปเทรดอีกทีนึงเพื่อให้เป็นการเทรดซ้อนเทรดเทรดโอเคคุณเทรดกับผมก็ไปเทรดอีกทีนึงเพื่อที่ผมจะขาดทุนแล้วเราก็เดินจ่ายเราได้ร่วมกันผมมาตั้งไว้เนี่ยพี่เทรดได้เท่าไหร่เอาให้ผมเท่านั้นพอแล้วถ้าพี่เทรดไม่ได้ผมก็เอาเท่าที่ไม่ได้เป็นไงแปลปะถ้ากูเทรดที่ไม่ได้แปลว่ากูพอร์ตแตกฉะนั้นผมก็จะเอานี้กลับไปถ้าพอร์ตแตกผมยอมกลับไปเริ่ม1บาทใหม่เอ้ยแค่นั้นเลยแฟร์แล้วผมก็จะไม่ถ่ายรายการนี้เพราะฉะนั้นพี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญมันดูสภาพกูมองโทรศัพท์มันไหมถ้าเขาพูดถึงการเทรดมันจะต้องอาจจะมีความรู้นิดนึงต้องบอกตามตรงการที่อยู่ดีๆกูมาเทรดแบบนี้นะครับมันแปลว่าผมดูการ์ดอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วแล้วมันนานบังเอิญเป็นตอนนี้ที่มันเข้าได้ไม่ใช่อยู่ดีๆดูตามกูแล้วเนี่ยแม่งตั้งเงินได้ขึ้นมาไอ้เสกเงินได้ไอ้เสกเงินได้ขึ้นมาเข้าตาเข้าแหกกันหมดเลยนะไม่ใช่นะครับคือไม่ใช่คือผมก็อยู่ผมเล่นตั้งแต่ฟอเร็กซ์บิตคอยน์อะไรพวกนี้ก็เป็นการหาเงินอย่างรอนะครับผมชื่อเนทนะครับเขารู้ทั้งประเทศแล้ว20เดือนนี้จะปล่อยเพลงครับที่เนทได้ยืมมาอยู่ในช่อง B Entertainment B นะครับรอที่พวกกูขับกูก็ยืมมาชุดที่พวกกูใส่กูก็ยืมมาแทนของกันเลยนะครับตอนนี้ผมมีค่ายเพลงนะครับชื่อว่า B Entertainment B นะครับมีเพจ e sport นะครับชื่อ B e sport นะครับใครเล่น AOE ก็จะรู้จักกันทำหลายอย่างนี้ผมก็มากกว่า 30,000 นะไม่คือไม่ใช่อยู่ดีเทรดนะครับผมดูพวกแบบว่า RSI พวก EMA อะไรพวกนี้ด้วยนะครับเราไม่รู้หลักการเลยครับแต่เรารู้ว่าพี่เดนทำให้เรา 30,000 แน่นอนเย็ดโดเย็ดโดลายกลุ่มคุณรู้ไหมครับว่าผมเนี่ยสามารถสร้างเงินได้ตั้งแต่อายุ14เลยตอนนี้พี่อายุเท่าไหร่ด้วยการใช้แค่โทรศัพท์เครื่องเดียวโทรหาแม่แล้วบอกว่าแม่จ๋าขอตั้งใหม่จ้ะผมก็จะเห็นพี่เป็นไอดอลมาตั้งนานแต่ผมตอนนี้เห็นเป็นไอจอนแล้วแต่ผมอ่ะตอนอายุ15ผมมาเป็นสาวลำบงใส่กระโปรงแล้วก็ไม่เป็นไรเนี่ยเราได้มาแบบนี้แล้วมันต้องแลกกันยังไงพี่ตอนนี้ถึงแล้วเงินด้วยเงินด้วยเอ้ยแต่ว่านี่มีแต่อะไรแล้วเราจะไม่แต่ทำไมเงินด้วยแต่อะไรแล้วนะนั่นแต่ว่ามาโอนไหมจบเรื่องไปเงินด้วยแต่ว่าเราก็จะให้เท่าที่เราคิดไว้ว่าเราจะให้ไงพี่จะต้องทานเฟอร์เรามีไบแนนซ์ใช่ป่ะใช่ผมมีไบแนนซ์แต่ผมยังไม่ได้แบบผมแค่สมัครไว้อันนี้896ดอนพี่ผูกกับบัญชียังน่าจะผูกกับสาวบ้านไว้เอ้าไม่หายเออไม่ผูกกับบัญชีก็โอนไปถอนไม่ได้ไงทูจิโน่ฟอร์มเดนยัสสุดใหญ่เฮ้ยต้องสั่นรหัสคิดเลยดีอย่าไปดูของเขาน้ำจ้องเฮ้ย
มาแล้วไหนตายเถอะแทน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 0.02 39,000 แทน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 จากแบบีกตอนนี้แปลงไปสู่เหรียญคริปโตครับผมตอนนี้มันเป็น USDT เนี่ย USDT เปลี่ยนออกมาเป็น B2P ก็กลับออกมาเป็นเงินไปกดเข้าบัญชีธนาคารเอาต้องพูดตรงอาจจะไม่เน้นในเรื่องของการเทรดมากเว้ยเพราะว่าแบบว่ามันค่อนข้างเป็นดีเทลที่เยอะพอสมควรรายละเอียดยิบย่อยไปเยอะแยะมาก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 เลยหรือถ้าเพื่อนๆสนใจอยากให้เราแบบนำเสนอเรื่องอะไรแบบนี้ก็ไปหาดูที่ช่องอื่นเอานะครับได้โคตรเดือดทุกคนเดี๋ยวดูว่าใน 30,000 จะแปลเปลี่ยนเป็นอะไรอีกไปทุกคนครับผมผมกำลังจะหาวิธีการเอาเงินออกมาจาก Binance แปลงจากคริปโตมาเป็นเงินจริงๆซึ่งผมไม่ค่อยรู้เรื่องตอนนี้ใน Funding เราจะโอนจาก Funding ไปเป็น USDT ไป P2P 2P ก็จะมี Southside จำนวน 30,000แล้วทีนี้อ่ะดูว่าใครน่าเชื่อถืออ้าวฝนน่าเชื่อถือมารอดำเนินการ2นาทีตึ้งเงินหายไปในอากาศเตรียมตัวรวยเลยลุงทิวาอย่านิ่งดิลุงทิวาลุงทิวาอีก8ปีนะสถิติก็ 100% ไม่ใช่เหรอเออ 100% เย้เก่งมาแล้วเว้ยได้รับเงินแล้วขอบคุณคุณลูกทิวาครับเดี๋ยวสิ 38,95 โอเคเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราได้เป็นเงินมาอยู่ในบัญชีเราแล้วทุกคน 30,000 เหมาะกับการเอาไปใช้อะไรแลกอะไรได้เงิน 30,000 แบรนด์เนมดีออร์ไหมกิ้วเตี๋ยวตีโปรเจกต์ไปเราเอาเงิน 30,000 ไปแลกกับทองดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยหาว่าเอาทองไปแลกกับอะไรอีกไปร้านทองกันดีกว่าทุกคนลุยทุกคนผมบอกเลยว่าโคตรตื่นเต้นเลยตอนนี้จุดที่เรายืนอยู่หน้ากรุงศรีอยุธยาไม่สีอยู่สีเหลืองนู่นอันนี้กสิกรท้ายกสิกรแล้วทุกคนเรากำลังจะกดเงินเพื่อไปซื้อทองเอ้ยมันถอนได้ทีเดียวเลยสามร้อยได้สามหมื่นเก้าร้อยกดแยกมันกดลิมิต30,000ผมอยากที่จะได้ทองสัก1บาทครับผมมีค่าอะไรบ้างครับถ้าจะซื้อทอง1บาทค่ารักเองว้าวทองแบบนี้นะคะรูปพรรณเนาะ 3,450 บวกค่าแรงแต่ละรายค่าแรงจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับความยากง่ายมีค่าแรงแบบถูกๆมั้ยครับเบสิกเลยของร้านเรานี่สูงนะคะ750อันไหนฮะอุ๊ยสวยอ่ะนี่ลายตามนี่ลายโป่งนะคะเฮ้ยอ๋อลายหินเล็กไฟอันนี้จะ50ใช่ค่ะจะโป่งหน่อยค่ะเหมือน2บาทร้านทองนี่เขาลองได้มั้ยครับลองได้ค่ะลูกค้าจริงเหรอเมื่อถ้าวิ่งจะเจอเมื่อกี้เห็นคุณตำรวจอยู่ข้างหน้าเนี่ยตำรวจหายไปแล้วมีทอง2บาทในราคาบาทเดียวมั้ยครับไม่มีนะต้องไปหาร้านอ๋อไม่ต้องร้านไปโดนกระทืบเฮ้ยนี่ก็สวยมันจะนิ่มๆอันนี้สวยนี่สวยอันนี้กี่บาทครับเท่าไหร่150เฮ้ยนี่สวยพี่ผมชอบนี้ค่าบำเหน็จนี่อันเนี้ยผมชอบอันนี้สุดได้ปอนจัดไปเป็นตัวนี้นะคะ39,000ค่ะขาดอีกเท่าไหร่ครับ900เฮ้ยอันนี้เสียปอนสนับสนุนหน่อยไม่ได้อะไรเลยงานนี้ปลายทางสุดท้ายนะเอามาคืนเดี๋ยวพี่หามาคืนพี่หามาคืนปอนให้ได้500ก็ไม่ได้ถึง1ล้านนะสิ่งของสุดท้ายคือเป็นของผมนะสุดยอดมากเลยครับทุกคนจากเงิน1บาทสู่ทอง1บาทเดี๋ยวรอติดตามใน EP หน้าว่าจะกลายเป็นอะไรต่อและเราจะไปหาใครอีกโทรหาเลย ขอบคุณทุกคนอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่คลิปใหม่มาทุกวันอังคารพฤหัสแล้วก็วันเสาร์นะครับผมพานี่กดติดตาม IG Instagram TikTok ของพวกเราทุกคนไปด้วยนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายไว้เจอกันบ๊ายบายโคเทคพิ้งไอ้เช็คโครุ่นใหม่แต่ไวไฟเช็คโคแต่สแน็คของจริงไอ้เช็คโคโคเทคพิ้งไอ้เช็คโคโคเทคพิ้งไอ้เช็คโครุ่นใหม่แต่ไวไฟเช็คโคแต่สแน็คของจริงไอ้เช็คโคโคเทคพิ้งไอ้เช็คโค